ัสดีครับผมนายพิเชษฐ์วงศ์สมบูรณ์ครับผมหรือฉายาในวงการเรียกว่าแจ็คมนตรีครับผมส่วนประวัตินะครับผมกับน้องชายครับผมน้องชายผมก็คือจ๊อบมนตรีครับผมตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นผมก็คือชอบในการรถแข่งครับผมก็เล่นมอเตอร์ไซค์มาก่อนก็ตอนนั้นสมัยนั้นอยู่มอเตอร์ไซค์ก็อยู่กับนาชาตินครศรีโดยที่ว่าน้องชายผมมาเป็นคนขับผมก็คือเป็นเจ้าของรถทำรถให้น้องชายแข่งครับผมแล้วก็ได้ประมาณสัก 2-3 ปีครับผมก็เลยหันเหมาแบบเรื่องรถใหญ่เพราะว่าด้วยสาเหตุที่ว่ารถมอเตอร์ไซค์มันค่อนข้างที่จะอันตรายและด้วยความเป็นห่วงน้องชายผมก็เลยให้หันเหมาเล่นทางรถใหญ่ครับผมช่วงแรกๆที่เล่นรถใหญ่ก็จะเป็นสมัยนั้นจะเป็นเครื่องสวอนคัมเบอร์ก็คือมันไม่ใช่เครื่องคอมโบเรลเป็นเครื่องปั๊มสายสมัยนั้นก็มีด้วยความที่ว่าเป็นเด็กก็เลยมีพี่คนหนึ่งไปพาไปอยู่กับน้าบัญชาครับบัญชายนนะครับผมไปทำสวอนออกมาแข่งซึ่งช่วงแรกๆในการแข่งรถของน้องชายผมกับตัวผมเนี่ยก็คือแข่งที่สนามบินราชบุรีครับผมในส่วนน้องชายก็ในรุ่นสวอนก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จก็คือได้แชมป์รุ่นมือใหม่มาทั้งปีครับผมแล้วจังหวะช่วงยุคที่ว่าแปรผันก็คือว่ามีเรื่องเครื่องคอมโบเรลเข้ามาช่วงนั้นก็คือว่าทางน้ำบัญชาเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องปั๊มสายแต่ช่วงเปลี่ยนจากคอมโบเรลเนี่ยก็คือพี่เด็กคนเดิมก็คือว่าได้แนะนำให้มาอยู่กับนครมฝากฝังให้มาอยู่กับนครมมอนตีดีเซลครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็สมัยนั้นก็ถ้าพูดถึงว่าผลงานที่เด็ดๆก็คือรถในบอดี้ครับผมเป็นรถกระบะคอร์ตไมล์คันแรกในเมืองไทยที่วิ่ง402เมตรวิ่ง9วิครับผมสมัยนั้นก็โอ้โหครับประสบความสำเร็จอย่างมากเลยมันเป็นทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีคนรู้จักตัวผมและตัวน้องชายผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมช่วงระยะหลังก็เลยมีการกำเนิดขึ้นเรื่องเฟรมก็คือว่ามีคนทำเริ่มคิดจะทำเรื่องเฟรมมาผมก็คือคิดก็คือทำเฟรมมาก็คือเป็นคันนี้ก็ทำเฟรมออกมาโดยที่ว่าเฟรมคันนี้ป่าแดงเป็นคนสร้างควบคุมทุกอย่างดูแลทุกอย่างนครมเป็นคนทำเครื่องกล่องก็คือใช้กล่องอัลฟาเทคจูนโดยพี่เอกแล้วก็ขับโดยน้องชายผมคนเดิมก็คือจ๊อบมนตรีครับผมก็สถิติก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับผมตอนนี้ก็คือว่าวิ่งยืนยังเครื่องก็คือว่าวิ่งในปีแรกก็คือเรายังไม่อยากจะแลกเครื่องมากเราไม่อยากจะคือพูดง่ายๆเลยว่าเราไม่อยากจะวิ่งโดยการที่วิ่งแล้วพังแล้วอะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่าปีแรกเราจะทำยังไงก็ได้ให้รถมันสมูทที่สุดรถมันมีการวิ่งที่เสถียรที่สุดไล่ตั้งแต่60ฟุตเพื่อเก็บรายละเอียดทุกอย่างแล้วค่อยไปเค้นหาทุกอย่างลงให้มันลงตัวแล้วให้มันเวลาดีสักนิดครับเวลาก็คันนี้ก็วิ่งยืนอยู่ที่ 8.2 8.2 นี่คือยืนพื้นเลยคือวิ่งก็คือว่าเสถียรเครื่องไม่พังปีที่แล้วเนี่ยคันนี้ก็คือความมหัศจรรย์มันอยู่อย่างก็คือว่าใช้เครื่องปีที่แล้วใช้เครื่องแค่ตัวเดียววิ่งทั้งปีสาเหตุที่ไม่พังคือไม่ใช่ว่าเหนียวหรือว่าอะไรนะครับเป็นที่ว่า1ระบูทน้อย2ระฉีดน้อยเพราะด้วยเราอยากจะลองแล้วเรายังใหม่อยู่ก็เลยเริ่มที่กับค่อยๆเก่งค่อยๆไปแต่นะครับนะซุปอัพปีเนี้ยก็คือว่าคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะก็เริ่มจะขยับสเต็ปแล้วตอนนี้ก็คือว่าคันนี้ทุกอย่างองค์ประกอบ60ฟุตโอเคหมดอยู่ที่ 1.1 คือผมถือว่าเวิร์กเลยในบรรดาดีเซลก็คือว่ายืนเลยแล้วก็คนขับเริ่มชินทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดีหมดแหละตอนนี้ปัญหาหลักๆก็คือว่าเรื่องระบบส่งกำลังก็คือระบบส่งกำลังยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังมีการปรับและแก้ไขกันอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าในปีนี้ซุปอัพปีนี้ถ้าเกิดว่าระบบส่งกำลังมันโอเคขึ้นก็น่าจะมีสถิติดีๆให้ดูแน่นอนครับผมอู่นี้ก็คือเปิดก็คือทำครบวงจรนะครับก็คือ modify รถดีเซลทุกชนิดจะเป็นปั๊มหรือทุกอย่างและจะมีงอกเงยขึ้นมาอย่างก็คือที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวคือที่แตกต่างจากตัวนครอีกอย่างคือว่าเป็นเครื่อง Honda ตระกูล Honda ทั้งหมดครับรับทำหมดเลยและที่อู่ก็คือรับติดกล่องรับตกแต่งอะไรซิ่งรับตกแต่งห้องเครื่องคือพูดง่ายคือว่าครบวงจรนะครับผม
ตอนนี้อู่ก็เปิดได้ประมาณสักเดือนฝ่าก็อยู่ที่ไงอยู่ที่นครปฐมอยู่ที่นครปฐมครับสุดท้ายนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมถึงที่ติดตามเว็บไซต์ boxerracing.com ก็คือว่าในปลายปีนี้รถคันนี้ก็คือในวงการเรียกน้องฟ้าครับผมก็คือฝากเชียร์ด้วยครับปลายปีนี้งานใหญ่ซุปอัพเล็กเรคคอร์ดไทยแลนด์นะครับผมก็คือจะทำเวลาให้ดีที่สุดนะครับผมแต่ก็ไม่ตั้งอะไรที่มันเป็นกดดันตัวผมกับน้องชายมากแต่ก็คือจะขอทำเวลาให้ดีที่สุดนะครับผมยังไงก็ช่วยเชียร์กันด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของอู่น้องชายผมด้วยนะครับสวัสดีครับ